กลับเข้าสู่รายการหาจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้เรื่องราวของศาสตร์ลายเซ็นคุณผู้ชมสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์หรือว่าออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะที่422-1606หรือว่าท่านไหนอยากจะส่งลายเซ็นตัวเองมาเป็นตัวอย่างตัวอักษรต่อๆไปนะคะก็สามารถส่งเข้ามาได้ทางอีเมลอีเดรสนะคะ miracle_ch@hotmail.com มันเองจะได้เป็นตัวอย่างกันด้วยแล้วก็อย่าลืมวันนี้ใครที่ส่ง SMS เข้ามามีโอกาสนะได้รับหนังสือลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตนะซึ่งหนูบอกเป็นลายเซ็นที่เป็นหนังสือที่เป็นต้นฉบับเลยนะคะลายเซ็นลิขิตรวยแบบนี้นะคะแล้วก็รวมไปถึงใครที่หาซื้อหนังสือลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตนะทาง C8Book หน้าตาแบบนี้เลยส่งใบเสร็จนะกลับเข้ามานะคะแล้วก็อาจารย์ก็จะมอบหนังสือลายเซ็นลิขิตรวยต้นฉบับกลับไปให้พร้อมกับการวิเคราะห์และออกแบบลายเซ็นต้องครับบอกว่าประเดิมโหสุดยอดเลยแบบเดือนนี้คือเป็นโปรโมชั่นดีๆเป็นเซอร์ไพรส์พิเศษสำหรับทุกๆคนด้วยนะคะครับแต่ว่าตอนนี้ลายเซ็นกันบ้างดีกว่านะตัวอักษรตัว V คำภาษาอังกฤษนะว่าดินน้ำลมไฟเป็นอย่างไรเซ็นอย่างไรส่งเสริมอะไรกันบ้างเดี๋ยวก่อน SMS มาคนแรกผมแจกให้1เล่มนะฮะเห็นไหมฮะประเดิมเลยค่ะประเดิมเลยเห็นคุณสมชัยนะฮะเดี๋ยวจะวิเคราะห์ให้ว่าเป็นยังไงมีโชคลาภไหมไม่มีครับนะแต่ว่าบูชาดีบูชาพระพิฆเนศนะครับขอพรท่านนะแล้วก็บูชาในวันอังคารเป็นอำนาจทรัพย์เรื่องการเงินนะรถเนี่ยเดี๋ยววิเคราะห์ก่อนแล้วกัน7211เขาบอกว่าเป็นช่วงนะฮะตามตำรับตำราเตโชธาตุกล่าวว่าเป็นช่วงขาขึ้นเรื่องของลูกบุตรบริวารรอบข้างจะนำข่าวดีมาให้เห็นไหมล่ะฮะเอติเบตนี้แล้วก็จะเอาเข้าพิธีกรรมด้วยนะค่ะนะครับงั้นส่งกันเข้ามาพร้อมรับหนังสือประเดิมเลิกเบิกชัยเป็นท่านแรกเลยนะสำหรับหนังสือลายเซ็นลิขิตรวยนะเป็นหนังสือแบบต้นฉบับเลยมาในส่วนของลายเซ็นตัว V กันนะคะว่าตัว V เซ็นแบบดินแบบน้ำแบบลมแบบไฟเนี่ยเซ็นเป็นอย่างไรบ้างส่งผลอะไรบ้างแบบแรกเลยธาตุดินค่ะเรามาดูรูปลักษณะนะฮะของบุคคลที่ใช้ตัว V เป็นตัวอักษรประจำกายประจำจิตประจำชื่อนามสกุลของท่านนั้นอักษรตัวนำ V เนี่ยเปรียบเสมือนความรู้ความรู้สึกนึกคิดคงแก่การศึกษาแล้วเป็นบุคคลที่เรียนรู้ไม่รู้จบรู้สิ้นคือพูดง่ายว่าครูพักรักจำเยอะในตัวตนเองทำยังไงดีเกิดไปทำธุรกิจนะธุรกรรมต่างๆปรากฏว่าช่วงนี้ขาลงเรื่องปัญหาเรื่องการเงินระวังมันจะมีหนี้ผลพวงเพราะคนอื่นเขาฉะนั้นมันก็ต้องระวังสิครับท่านผู้ชมวิธีการระวังไม่ยากนะฮะโดยการใช้ธาตุดินให้ส่งเสริมเติมเต็มสอนตัวแรกต้องเด่นชัดเหมือนที่ผมบอกทุกๆตัวสอนนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าอย่าใช้จุดระหว่างกลางลายเซ็นหรือใช้นะส่วนที่เป็นอักษรกลางลายเซ็นนั้นเว้นช่วงซึ่งกันและกันภายในธาตุดินจะมีปัญหาหนี้สินจะมาพ่องพูนบางครั้งบางจังหวะบางธุรกิจเนี่ยบางคนว่าต้องรอโอกาสดีๆกำลังจะได้ข่าวดีทิศทางผู้ใหญ่มาส่งเสริมเติมเต็มแต่ณตอนนี้นะถ้าเราใช้นะครับอักษรให้เซ็นชิดติดกันแล้วก็ใช้จุดช่วงท้ายลายเซ็นธาตุดินนี้จะทำให้บุคคลที่มีตัว V เนี่ยรู้สึกมั่นคงมั่นใจมากขึ้นฉะนั้นแนะนำลายเซ็นธาตุดินกับตัว V ครับลักษณะนี้เลยกับทุกอาชีพอาชีพประการพ่อค้าประชาชนนะนายกองค์การทหารสุรบลนายกอบตนะฮะหรือแม้ตำรวจทหารใช้ได้หมดครับจ้ะต่อมานะคะเป็นการใช้ลายเซ็นนะแบบธาตุน้ำค่ะธาตุน้ำนี่ดีสำหรับบุคคลที่ทำอาชีพอิสระนะนายประกันนะครับทนายความหรือท่านใดที่นะทำอาชีพเกี่ยวเรื่องของขายของประเภทมือสองอาหารเครื่องดื่มต่างๆอันนี้แนะนำทำไมต้องใช้ธาตุน้ำเพราะธาตุน้ำช่วงนี้เหมาะสมกับบุคคลที่ใช้ตัว V แล้วตัวเองกำลังจะต้องดำเนินธุรกิจด้วยลำแข้งแรงกายตัวเองแต่ปรากฏว่าเสียทรัพย์นะฮะเพราะผู้อื่นไม่ใช่คนไกลเลยมีพี่น้องนะก็เสียพี่มีเพื่อนก็เสียเพื่อนเพราะเงินตรานั่นเองฉะนั้นแล้วเราควรจะเซ็นธาตุน้ำโดยการใช้ตวัดหางกลับมาให้ซึมซับตั้งแต่ V ตัวแรกเป็นอักษรตัวนำอย่าลืมนะฮะอย่าใช้จุดหรือนะการเว้นช่วงระหว่างลายเซ็นที่ใช้เส้นนะพาดด้านล่างเห็นไหมฮะพาดผ่านระหว่างอักษรตัวแรกนะตัวตรงกลางแล้วก็สุดท้ายเนี่ยให้เซ็นชิดติดกันแล้วก็ลากหางตวัดกลับหรือขีดแล้วก็จุดท้ายลายเซ็นก็ได้มีผลดีกับธุรกิจอาชีพที่ผมบอกครับลายเซ็นธาตุน้ำกับตัว Vต่อมาเด็กครับเป็นลายเซ็นแบบธาตุลมค่ะธาตุลมนี่นะฮะต้องระลึกนึกถึงเลยว่าถ้าเราเนี่ยนะเราพร้อมที่จะต่อสู้แต่คนอื่นไม่ไปด้วยผมบอกได้ว่ามันมีปัญหาจะมีปัญหาบ่อยๆกับเรื่องของเจ้านายผู้บริหารการจัดการต่างๆหรือระบบเนี่ยไม่เอื้ออำนวยต่อคุณเจออุปสรรคเยอะๆบางคนเนี่ยในลักษณะธุรกิจนี้นะครับหรือแม้แต่งานการที่มีโยกย้ายเปลี่ยนแปลงมีปัญหาโดยเฉพาะอาชีพข้าราชการทุกแขนงทุกหมู่เรา
แนะนำลายเซ็นธาตุลมลักษณะนี้เอาไปใช้เกื้อกูลเวลาเดินต่างถิ่นแดนไกลหรือทำพาสปอร์ตทำวีซ่านะหรือทำสิ่งใดก็ตามนะที่ข้องเกี่ยวกับสถาบันการเงินแนะนำลายเซ็นธาตุลมกับข้าราชการกับคนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายตำแหน่งให้ดีขึ้นครูบาอาจารย์เนี่ยครับบอกว่าถ้าเป็นตัววีแล้วอยากได้ผลงานดีๆลองเซ็นอย่างที่ผมบอกผลนี้ก็จะเกิดขึ้นกับท่านทันทีครับท่านเอาละนะแล้วก็มาที่สุดท้ายนะคือธาตุไฟนั่นเองค่ะธาตุไฟนี่ก็บอกพระเอกในหัวใจเธอเสมอเราควรจะใช้ลายเซ็นนี้นะฮะเอาประยุกต์ใช้แต่ว่าสังเกตตัววีเนี่ยจะไม่เซ็นชิดติดกันละเว้นช่วงไว้สักนิดหนึ่งนะอย่างวีระชัยนะฮะเราก็ต้องใช้ตัววีเนี่ยเว้นช่วงนะอักษรตัวรองกลับไปนะหรือชื่อวิชาเนี่ยไหมฮะก็ต้องเว้นระหว่างนะเส้นขนานซึ่งกันและกันระหว่างอักษรตัวแรกแล้วเว้นช่องไฟเล็กๆอย่าเส้นชิดติดกันธาตุไฟมีผลเติมเต็มให้บุคคลที่เสียอำนาจขาดดุลการปกครองให้กับคนอื่นแล้วก็บอกว่าคนใดก็แล้วแต่ที่อึดอัดนะที่ทำงานร้อนเป็นไฟเหมือนไฟลามทุ่งเลยเราต้องระวังในช่วงนี้นะครับเพราะว่าตัววีเนี่ยมักทำคุณบูชาโทษเสมอเสมอหลายเส้นธาตุไฟใช้กับบุคคลที่เป็นหัวหน้านะฮะหรือแม้แต่งานด้านการเงินนะอย่างเช่นงานธนาคารก็ดีหรือบุคคลท่านใดที่กำลังจะต้องการให้บริวารเป็นหนึ่งเดียวกันมีอำนาจไม่ขาดดุลต่อการบริหารจัดการแนะนำไรเซ็นเฉกเช่นนี้ครับไรเซ็นทัดไปครับนี่แหละค่ะนั่นคือทั้งหมด4แบบด้วยกัน4แบบ4ธาตุนะคะสำหรับตัวอักษรตัววีและคุณผู้ชมก็สามารถอาจจะแบบลองฝึกหรือว่าลองเซ็นตามแบบได้แต่ว่าถ้าเกิดใครอยากจะได้ลายเซ็นแบบที่เป็นชี้เฉพาะเป็นของตัวเองเลยเนี่ยส่ง SMS เข้ามาค่ะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันนะที่4221606และผู้โชคดีประเดิมไปแล้วท่านแรกเมื่อกี้นพดลเห็นไหมน้องค่ะค่ะนพดลเมื่อกี้สักครู่นะฮะผ่านหูผ่านตาไปนพดลนะฮะที่ท่านส่งมาถึงแม้จะผ่านไปแล้วมันรันด้อมไงค่ะผมบอกว่านพดลกำลังจะมีปัญหาใหญ่กับเรื่องการเงินคุณกำลังจะต้องถูกค้ำประกันกับคนอื่นฉะนั้นนพดล SMS เมื่อสักครู่ที่ผ่านไปนะต้องระวังนิดนึงค่ะพอกลับมาอ่ะต่อด้วยพิดาวันเป็นอย่างไรบ้างผมบอกแล้วฮะในการใช้กสิณไฟเตจธาตุหรือการวิเคราะห์เห็นแป๊บเดียวพอรู้ว่ามีปัญหารักษาด้วยลายเซ็นให้ทันทีครับครับส่วนคุณธิดาวันนี่ขอเลขมงคลกับขอลายเซ็นภาษาไทยแสดงว่าคุณธิดาวันนะฮะติดตามรับชมมาแต่วันนี้มีโอกาสได้ตอบไป SMS ให้นะครับมาดูกันลายเซ็นนะเดี๋ยวออกแบบให้แต่ธิดาวันในช่วงนี้นะฮะธิดาวันมีความโดดเด่นเลยฮะมีความโดดเด่นเรื่องของโภคทรัพย์ที่เกิดขึ้นจะได้ทรัพย์หลายทางฉะนั้นอาชีพเสริมอาชีพที่ไม่ใช่งานประจำนะฮะคุณลองทำต่อมีผลดีครับเลขมงคลแนะนำเลข8และเลข5ครับ8 5ครับนะเฉพาะคุณธิดาวันคนอื่นไม่ได้เท่านั้นเผื่อไปเป็นเบอร์โทรศัพท์บ้างเลขทะเบียนรถบ้างแบบนี้นะคะแล้วก็ส่ง SMS ที่มีชื่อนามสกุลเข้ามาก็จะแนะนำรายชื่อนั้นเข้าร่วมพิธีร่วมกันด้วยธิดาวันนะฮะเป็นเตโชธาตุนั่นเองนะครับ SMS ต่อมาค่ะกลับมาที่คุณ SMS ต่อมาคุณวินิธาชีวิตไม่ดีเลยค่ะขอลายเซ็นด้วยค่ะถ้าเป็นคนดีชีวิตไม่ดีก็ช่างมันนะฮะคือพูดง่ายว่าวินิดาเนี่ยนะเปรียบเสมือนนะฮะน้ำที่กำลังจะหลั่งล้นมาอีกครั้งหนึ่งผมบอกว่าคลื่นชีวิตคุณเนี่ยกำลังจะทลายนะสิ่งที่เป็นความทุกข์หายไปแล้วณตอนนี้มันกำลังจะดีขึ้นแล้วดีเดือนไหนก่อนช่วงวันเดือนเกิดคุณเนี่ยฮะนะ26ธันวา28ธันวาเนี่ยช่วงประมาณนะฟังดีๆนะช่วงประมาณตุลาหลังจากวันที่24ตุลาไปแล้วช่วงนั้นขาขึ้นเรื่องการเงินคุยอะไรก็ได้ตังค์นะเจรจาก็ได้เงินแต่ช่วงนี้สุขภาพก็ไม่เดินทางไปทางที่ดีนะส่วนคนใกล้ตัวกระชิดก็สร้างฤทธิ์สร้างเดชให้เรื่อยฉะนั้นวินิดาแผ่เมตตาเยอะๆแล้วก็ถือศีล8ในวันนะพระข้างขึ้นนะในช่วงเข้าพรรษาก็ดีทำต่อเนื่องสักพรรษาหนึ่งยิ่งจะดีนะครับวินิดาวินิธานะครับวินิธานะส่วนคุณผู้ชมที่ส่ง SMS มากับหนังสือลายเซ็นลิขิตรวยวันนี้เป็นหนังสือแบบลายเซ็นต้นฉบับเลยก็จะมอบให้กันนะคะSMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณธราทิพย์กับเลขบัตร539เบอร์โทรศัพท์ก็759โชคลาภการงานลายเซ็นค่ะแสดงว่ามีเลข5กับเลข9ถามว่ามันดีมันดีตัว9ตัวเดียวนะฮะจากลัคกี้นัมเบอร์คุณเนี่ยถ้าไปใช้ในเบอร์โทรเลขทะเบียนที่ดีก็คือเลขที่จะเหมาะสมก็คือ39นั่นเองแต่ถ้ามี5เมื่อไหร่ก็ตามนั่นแสดงว่าคุณมีสิทธิ์ที่เดินทางนะฮะอันหมายถึงเลขบัตรประชาชนเนี่ยมีสิทธิ์ที่เดินทางบ่อยๆแล้วชีวิตมักจะลุ่มๆดอนๆเมื่อตอนเยาว์วัยแต่ปัจจุบันนี้เป็นช่วงที่คุณต้องแก่งต้องกล้าฉะนั้นฝีมือคุณอยู่ในตัวตนเองนะฮะสามารถที่เขาเรียกว่าซิกเซนต์คุณมีแล้วลองนั่งสมาธิกรรมฐานเยอะๆแล้วจะดีนะครับ
พระราทิพย์นะครับเดี๋ยวจะให้ลายเซ็นเป็นภาษาอังกฤษนะครับเพราะวันนี้เรานำเสนอเรื่องราวของลายเซ็นภาษาอังกฤษนั่นเองนะครับแต่ว่าท่านไหนนะที่อยากที่จะร่วมบุญร่วมการเนาะในเรื่องของการสร้างวัตถุมงคลนะบูชารูปหล่อองค์เหมือนบรมครูพิราบแล้วก็รวมไปถึงพระพุทธปาฏิหาริย์โทรเข้าไปสอบถามทีมงานได้เดี๋ยวจะมีเบอร์ขึ้นให้นะคะนะครับคุณธราทิพย์นะครับจ้ะ SMS ต่อมาเลยค่ะมาที่คุณนพธวัชชัยสุขภาพเป็นอย่างไรค่ะแล้วก็ถามว่าจะมีร้านขายอะไรรถยนต์เป็นของตัวเองหรือเปล่าลายเซ็นของภาษาอังกฤษด้วยคุณนพเนี่ยผมจะเรียกสั้นๆคุณนพธวัชชัยนะถ้าคุณนพเนี่ยจะเดินต่อเรื่องชิ้นส่วนอะไรอุปกรณ์ก็ว่าตกแต่งประดับยนต์เนี่ยไปได้ดีไปได้สวยแต่ถ้าอาหารการกินอย่าไปคิดจะทำนะฮะล้มเหลวตั้งแต่เริ่มต้นนะมีเป็นของตัวเองไหมนะตอนนี้ยังไม่มีปีหน้าก็ยังแค่คิดจะเอื้อมแต่ว่าถ้าหลังจากเดือนเมษาหน้าเมื่อไหร่นะพอไหว้ครูผมเสร็จเนี่ยละ5เมษาแล้วเมื่อไหร่ในช่วงนั้นขาขึ้นนะครับเขาบอกว่าช่วงสงกรานต์เป็นช่วงขาขึ้นสำหรับคุณแล้วเลขมงคลของคุณเหมาะสมกับเลข6นะครับฟังดีนะฮะเลข6แล้วก็เลข2 6 2สำหรับคุณธวัชชัยเอาไปใช้นะในการใช้เบอร์โทรศัพท์หรือว่าเอาไปตำแหน่งที่อยู่อาศัยก็ได้ให้มีเลขนี้ยิ่งดีเลยครับแล้ววันนี้ขอลายเซ็นภาษาอังกฤษผมก็จะเซ็นลายเซ็นภาษาอังกฤษให้คุณนพธวัชชัยนะครับและการด้านบนนี้เนี่ยทั้งเรื่องของการอบรมกสิณไฟที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนกันนะคะก็2เบอร์โทรศัพท์หรือว่าเรื่องของการจองนะบูชาวัตถุมงคลสามารถที่โทรเข้ามาลงทะเบียนหรือว่าลงชื่อได้นั่นแหละฮะ SMS ต่อมาเลยค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมานะคะคุณภัยสรรเซ็นแบบไหนจะประสบความสำเร็จในที่การงานอ๋อคือทำงานบริษัทอยู่ได้ครับนะฮะเป็นสามพี่ครับภัยสรรเนี่ยเขาบอกว่าเป็นผู้บริหารมากกว่าที่เป็นผู้ตามใครฉะนั้นลายเซ็นที่จะเสริมธาตุสี่ต้องประกอบด้วยธาตุน้ำแล้วก็ธาตุลมเยอะๆนิดนึงลักษณะเฉกเช่นนี้นะครับลายเซ็นคุณนะครับเอากล้องมือถือถ่ายไว้หรือส่งจดหมายเข้ามารับเปล่าจะสแตมป์จากหน้าซองถึงตัวเองกลับมาด้วยใช่ครับต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณวิมลครับเลขบัตร646แล้วถามว่ากุมารยังอยู่ไหมคะครูเดี๋ยวโทรไปถามให้ครับไม่ใช่โทรไม่ได้ไงกุมารไม่มีมือถือค่ะนี่ครับเอามาดูกันวิมลนะฮะ646เนี่ยครับว่าเป็นคนถือทางเทพขึ้นคำว่าถือก็คือนับถือสักการะขอพรขึ้นครับฉะนั้นแล้วในของคุณเนี่ยเวลานับถือสักการะอย่าลืมไหว้พระพุทธด้วยใบสีประชามผู้หนึ่งไหว้บารมีสีกรุเทพผู้หนึ่งนะฮะวันหนึ่งนะฮะวันนั้นก็อาจจะเป็นวันพระข้างขึ้น8ค่ำ15ค่ำก็ตามแล้วน้องกุมารคู่หนึ่งแล้วก็อย่าลืมไข่ต้มนะทองหยิบทองหยอดไหว้ครูหรือไหว้น้องกุมารในวาระเดียวกันก็ได้นะระลึกถึงบอกกล่าวก็ดีนะครับจุดธูป9ดอกก่อนนะฮะแล้วถ้ามีโอกาสส่งเทียบเชิญมาสักนิดนึงขออภัยมาส่งจดหมายมารับเทียบเชิญกับครูถานั้นก็จะมีวิธีการเชิญการบอกพระภูมิเทวาเจ้าทางว่าน้องกุมารบูชายังไงแล้วเสริมสิริมงคลกับคุณนะครับวิมลครับตามนั้นวิมลนะ SMS ต่อมาเลยค่ะเอสเอสต่อมาท่านนี้แจกหนังสือหนึ่งเล่มคุณวัดฤทธิ์พลใช้รถสีอะไรดีแล้วก็อาชีพทำอะไรถึงจะรุ่งบูชาอะไรดีครับสังเกตไหมหลังๆเนี่ยรายการเราเนี่ยถามหลากหลายมากขึ้นดีใจนะครับถามมานะสิ่งที่อื่นเขาตอบไม่ได้ที่นี่ตอบได้นะครับแล้วก็พยายามใช้เป็นนะฮะไกด์ไลน์ชีวิตได้อยู่นะฉะนั้นด้วยความเชื่อแรงศรัทธานะด้วยบารมีบุญนะครับเราต้องมีแรงศรัทธาต่อครูบาอาจารย์แล้วก็ศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาเราจะเป็นทิศทางเดียวกันวัชฤทธิ์พลวันพฤหัสนะฮะใช้สีอะไรดีนะครับผมไม่ได้ดูตามวันนะแต่บอกว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นให้คุณนะครับสำเร็จแล้วก็สมความปรารถนาคุณวัชฤทธิ์พลเนี่ยควรจะใช้สีที่จะดีนะก็คือบอลเงินแล้วก็สีขาว2สีนี้ถูกโฉลกต่อการประกอบอาชีพนะเสริมการค้านะลงทุนนะเขาบอกว่าเป็นลงทุนเกี่ยวเรื่องเฟอร์นิเจอร์เครื่องไฟฟ้าอันนี้จะนำเข้าหรือส่งออกก็ตามหรือคนเป็นคนกลางก็ดีรุ่งเรืองดีครับตามนั้นนะแต่ถ้าอาชีพอื่นก็ระดับกลางๆบูชาอะไรดีเอาละไหนๆก็ไหนๆแล้ววันนี้จะมอบหนังสือหนึ่งเล่มพร้อมกับท้าวเวสสุวรรณเพราะว่าเขาเองเนี่ยควรจะได้เทพเจ้าชัยสิงเอี้ยหรืออีกพระนามคือท้าวเวสสุวรรณเนี่ยเอาไปปกปักรักษามอบให้หนึ่งองค์พร้อมกับหนังสือหนึ่งเล่มใจดีไหมใจดีมากค่ะส่งกันเข้ามาอยากได้ความใจดีอย่างนี้นะครับวัชฤทธิ์พลนะแต่บอกว่าเป็นเซอร์ไพรส์อยู่เรื่อยๆแหละนะที่คุณผู้ชมได้ส่ง SMS เข้ามาแบบนี้นะคะแล้วก็ทุกรายชื่อทุก SMS ก็จะได้รวบรวมนำเข้าร่วมพิธีในพิธีบวงสรวงทาเวสุวรรณกันด้วย SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมานะคุณธาราทิพย์เบอร์โทรศัพท์198เลขบัตร847
8198ผ่านเลยนะฮะไม่ต้องเปลี่ยนเบอร์หมายเลขเบอร์โทรแล้วเบอร์นี้มีทั้งน้ำกับทั้งไฟเกื้อกูลนะอุปถัมภ์ค้ำชูกับคนรอบข้างบริวารที่ดีและที่สำคัญเน้นเรื่องความรัก8198เลิศครับนะฮะแต่นิดนึงเลขบัตร242847นะฮะใครที่มี847748สลับไปนะ XXYYX ก็ตามนะครับเมื่อสลับที่เมื่อไหร่ก็ตาม8473ตัวท้ายในบัตรประชาชนมักจะมีปัญหาในช่วงนี้2เดือนค้ำประกันข้อสัญญานะฮะติดขัดเสมอห้ามขอกู้หนี้ยืมสินในช่วงนี้มีภาระทันทีเพราะ1กู้ไม่ผ่าน2กู้แล้วเยอะๆนะจะต้องเสียเปรียบคนอื่นเขานะลายเซ็นได้เลยครับคุณธาราทิพย์ผมจะมอบลายเซ็นนี้ให้คุณนะครับเอาภาษาอะไรดีน้องม้วนวันนี้ภาษาอังกฤษแล้วกันนะฮะภาษาอังกฤษวันนี้ก็ตามใจน้องม้วนหน่อยนะฮะให้น้องม้วนเป็นคนเลือกอ่ะครับนี่เลยฮะคุณธาราทิพย์กลับไปเซ็นนะครับเปลี่ยนชีวิตครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่ SMS ต่อมาคุณแม็กค่ะคุณแม็กด้านหน้าด้าน642นี่หนูไม่แน่ใจว่าอะไรนะแต่เลขบัตร740ดีหรือเปล่าเดี๋ยวนะฮะ642บัตร740น่าจะเป็นเบอร์โทรนะฮะคุณแม็กนะครับถ้าวิเคราะห์ผิดขออภัยนะถ้าถูกใจก็ขอบคุณแล้วกันนะครับแล้วมันมีโชคลาภการเรียนจะผ่านหรือเปล่าบัตรก่อนนะบัตร740มีโชคลาภพร้อมกับการศึกษาตอนนี้มีลุ้นหลังจากที่คุณแม็กดื้อแพ่งด้วยนะหรือดื้อสามแพ่งก็ไม่ทราบเพราะคุณเองมีขยักขย่อนกับเรื่องของการศึกษาคุณเป็นคนที่กับว่าชอบทำอะไรม้วนเดียวจบนะครับฉะนั้นแล้วโชคลาภเรื่องการเรียนศึกษาเนี่ยการรู้โชคลาภเรื่องการเรียนความรู้ความศึกษาเนี่ยความสำเร็จสูงมากนะครับส่วน642ถ้าเป็นเบอร์โทรไม่แนะนำไม่ใช้อยากจะใช้ต้องใช้541นะครับให้มี5กับ1ไว้ในเบอร์โทรคุณแม็กแล้วจะเลิศครับนะครับนะ SMS ต่อมาเลยค่ะขอเป็นชื่อจริงนะท่านผู้ชมนะถ้าชื่อเล่นมาอาจจะใช้ประโยชน์ทางเรื่องของลายเซ็นไม่ค่อยได้นะคุณณัฐพงศ์ว่าอย่างไรเลขบ้าน24เลขบัตร504ขอลายเซ็นถามเรื่องเงินกับครอบครัวเรื่องการเงินเขาบอกว่าเรื่องการเงินตอนนี้ออกเยอะขาออกตั้งแต่เดี๋ยวนี้เดือนอะไรอ่ะนี่เดือนเข้ากรกฎาคมแล้วคือพูดง่ายๆว่าเมษาเป็นต้นมาเมษาพฤษภามิถุนา3เดือนเข้มข้นแต่เดือนนี้นะฮะกำลังก้าวใหม่เนี่ยจะทุเลาแล้วส่วนครอบครัวมีปัญหาเล็กๆนะขัดข้องหมองใจนิดนึงยังไงก็ตามมีน้ำอดแล้วก็มีน้ำทนขันติไว้ทุกอย่างผ่านตลอดการเงินในช่วงนี้มิควรลงทุนครับลงทุนดีช่วงไหนช่วงปีใหม่นะฮะลุ้นอีก 3-4 เดือนนะครับให้ผ่านพ้นไปแล้วใกล้ๆปีใหม่ลุ้นได้ครับเนี่ยช่วงประมาณกฐินเนี่ยนะณัฐพงษ์ลายเซ็นนี้เลยครับทุกท่านนะคะที่ส่ง SMS เข้ามามีโอกาสลุ้นกับหนังสือลายเซ็นลิขิตรวยแล้วก็จะได้นำรายชื่อทั้งหมดนะคะที่ส่ง SMS เข้ามาเนี่ยเข้าร่วมพิธีร่วมกันด้วยถูกต้องครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมานะคะคุณพลอยประพัฒน์ครับเบอร์โทรศัพท์423เลขบัตร921ขอลายเซ็นทั้งไทยทั้งอังกฤษเลยแล้วก็มีรถด้วย3273ครับไปถามอายุหน่อยเลยครับว่าเป็นยังไงมาถามมาทุกเรื่องตอบให้ทุกอย่างแล้วกันจากหมายเลขเบอร์โทร423มีความโดดเด่นชัดเจนกับเฉพาะตัวความเป็นผู้นำนะฮะมีมากมายแต่เหนื่อยครับ423เนี่ยอันนี้เบอร์โทรนะส่วนเลขบัตรนะครับ921เป็นคนสุขุมรอบคอบกับความคิดแล้วก็เป็นคนที่เป็นคำว่าพี่คนนี้มีแต่ให้โดยตลอดนะครับส่วนเลข3273รถจะมีแรงปะทะขูดขีดเฉียวชนดอกกุหลาบสีชมพูนะจะเป็นกล้วยไม้ก็ดีกุหลาบก็ตามดีครับแต่สำหรับลายเซ็นมอบให้2อย่างนะครับคอยชมแล้วกันประพัดนะคะขอทั้งไทยทั้งอังกฤษมาก็ให้ทั้ง2แบบเลยเพราะว่าคุณใจดีค่ะครับแหมม้วนนี้รู้ใจจริงๆนะฮะนะครับมาครับมาสองแบบ2อย่าง2สิ่งมอบมาจัดไปนะครับเอาล่ะนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่ง SMS เข้ามาได้ให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้แล้วก็จะได้นำรายชื่อทั้งหมดนะคะที่คุณผู้ชมส่งเข้ามารวบรวมค่ะนำเข้าพิธีที่จะเกิดขึ้นวันจันทร์นี้นะคะสำหรับพิธีบวงสรวงท้าวเวสสุวรรณด้วยแต่ตอนนี้ขอเวลาไปรับโทรศัพท์ในการสั่งจองพระก่อนครับการรีบโทรเข้ามาค่ะไม่แน่จะได้ยินเสียงอาจารย์ก็ได้นะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ